ครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปเช่าอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับผมโอ้ต้องบอกว่าไข้เพิ่งหายครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมก่อนอื่นก็ขอเท้าความสั้นๆเด้อครับพี่น้องเท้าความสั้นๆครับโดยสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาครับพายุก็เข้าอีสานครับฝนโปรยปลายอีสานตอนกลางตอนบนแล้วก็ตอนล่างในบางพื้นที่เด้ออีสานกลางและอีสานบนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมคือได้เกี่ยวข้าวแน่นอนครับผมได้เกี่ยวข้าวแน่นอนแต่ว่าทางอีสานล่างเนี่ยน่าเป็นห่วงครับพี่น้องเพราะว่าปีนี้ฝนมาช้าแล้วก็ในบางพื้นที่ต้องบอกว่าแล้งสุดๆครับพี่น้องแล้งสุดๆข้าวก็เหี่ยวแห้งตายก่อนที่ฝนจะมาครับผมก็สู้ๆเด้อครับในบางพื้นที่ครับสำหรับฝนอีสานในปีนี้ตกไม่ทั่วถึงนั่นเองอันนี้ก็ว่ากันไปตามธรรมชาติคัดสรรครับแล้วก็ในช่วงวันที่30กันยาเป็นต้นมานะครับมันก็มีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นครับผมเพราะว่ามีเจ้ามวลอากาศเย็นซึ่งเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนครับได้ขยับลงมาพื้นที่ทางประเทศไทยครับทางอีสานครับผมทำให้เกิดฝนเดือดในหลายพื้นที่ครับแต่ว่ารวมฝนที่ตกเนี่ยมันก็อยู่แถวอีสานกลางและก็อีสานตอนบนเสียส่วนใหญ่ครับพี่น้องลงไปอีสานล่างนี่ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ครับเท่าที่ผมส่องฝนมาทางอีสานล่างนะโอเคครับมาว่ากันในคลิปนี้ครับขอไปอย่างรวดเร็วเลยเด้อครับเนื่องจากแอดเป็นหวัดครับผมเนื่องจากแอดเป็นหวัดก่อนอื่นก็ต้องไปว่ากันที่โมเดลพื้นลม850ครับเปิดภาพมาให้พี่น้องสังเกตบรรดาเจ้าไอโซบาเกนเย็นต่างๆครับผมที่ขยับลงมาเรื่อยๆครับแนวการเรียงตัวของเส้นไอโซบาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับพี่น้องสำหรับความกดอากาศให้พี่น้องสังเกตที่ความถี่และก็ความห่างของเส้นไอโซบาด้วยครับถ้าเขาขยับเรียงตัวถี่มากๆเนี่ยถือว่ากดแรงครับผมแต่ถ้าเขาขยับเรียงตัวไม่ค่อยถี่ยิบเนี่ยมันก็ปานกลางแล้วก็ไปทางกดเบาบางครับพี่น้องก็ตามจังหวะแหละครับระหว่างช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงกลางวันครับช่วงกลางคืนก็จะกดถี่หน่อยช่วงกลางวันก็จะขยับตัวดีดห่างขึ้นไปครับผมตามภาพที่0 นาฬิกาจะเข้าวันที่3 ตุลาคม 2567ครับให้พี่น้องสังเกตไอโซบาเกนเย็นโดยไอโซบา1012เนี่ยได้ลงไปแตะเกือบถึงภาคตะวันออกกันเลยทีเดียวครับผมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอีสานจะหนาวเย็นแบบพวกภาพด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวอีกสักพักจะมีคำตอบครับพี่น้องอีกสักพักจะมีคำตอบจะพาไปดูค่าความกดอากาศครับผมว่าจะหนาวมากหนาวน้อยครับแต่นั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับขอไปอย่างรวดเร็วเลยเด้อตั้งแต่วันที่3, 4, 5, 6, 7, 8ครับเส้นไอโซบาเกนเย็นก็ยังกดขึ้นลงอยู่เรื่อยๆเด้อครับพี่น้องส่วนลมมรสุมก็พัดเสยลงมาจากทางด้านบนครับหอบเอาความเย็นแห้งจมครับเข้ามาหล่อเลี้ยงชั้นบรรยากาศทางประเทศไทยบ้านเฮานี่แหละครับแบบนี้ก็พี่น้องก็อย่าไปถามหาฝนครับผมอย่าไปถามหาฝนมีความแห้งจมเย็นแห้งจมลงมาเนี่ยเมฆมันเกาะตัวไม่ได้ครับพี่น้อง ถ้าตามทฤษฎีฝนเมฆจะเกาะตัวไม่ได้ส่วนมากความเย็นแห้งจมลงมามันก็จะเหมือนกับมาสลายก้อนเมฆดีๆนี่เองแหละครับพี่น้องมองไปแล้วก็มาสลายพวกยอดเมฆต่างๆหน้างานฟ้าก็จะใสติ้งลิ่งเลยครับฟ้าก็จะใสส่วนภาคกลางวันเนี่ยพี่น้องไม่ต้องห่วงครับผมแดดเปรี้ยงๆร้อนแสบดากันเลยทีเดียวครับพี่น้อง อันนี้พี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับสำหรับเท่าที่ผมสังเกตมาตั้งแต่ปีเอลนิโยเป็นต้นมาเนี่ยสภาพอากาศโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากขึ้นครับพี่น้องแดดในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยคือร้อนเปรี้ยงๆกันเลยทีเดียวครับผมร้อนแบบไหม้กันเลยทีเดียววันไหนแดดจ้าๆนะฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนเนี่ยความร้อนของแดดมันก็จะเป็นรองลงมาจากฤดูร้อนแค่นิดเดียวเองเท่านั้นแหละครับพี่น้องภาคต่อไปจากนี้เนี่ยถัดจากนี้ไปเนี่ยความร้อนของโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่มีทางที่มันจะลดลงครับผมอันนี้ก็เตรียมตัวรับมือกันเด้อครับตามสภาพภูมิอากาศโลกคัดสรรครับผมจากนั้นโมเดลขยับต่อครับผมไปเรื่อยๆครับวันที่9 10เนี่ยมวลอากาศเย็นก้อนแรกแห่งปี67เนี่ยเหมือนจะเริ่มขยับถอยกลับไปได้ครับพี่น้องเริ่มขยับถอยให้พี่น้องดูที่เส้นไอโซบาครับ มันจะมีการขยับห่างออกครับผมนั่นคือมวลเย็นลูกนี้เริ่มอ่อนกำลังลงครับซึ่งเจ้ามวลเย็นลูกต่อไปเนี่ยยังไม่แน่ชัดครับว่าจะลงมาอีกเมื่อไหร่ครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นลูกนี้เขามาเนื่องจากสภาพภูมิอากาศโลกแปรปรวนครับพี่น้องเขาถึงลงมาไวพี่น้องก็อย่าเพิ่งด่วนดีใจครับว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเด้อถ้าฤดูหนาวมาช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างแน่แท้ครับพี่น้องเนื่องจากว่าหนาวมาไวสมมุติว่าหนาวมาพร้อมลมแรงๆนี่ครับข้าวของชาวนาที่ยังไม่ออกรวงเนี่ยมันก็จะล้มครับพี่น้องมันก็จะล้มลงไปถ้าพื้นที่ไหนที่มีน้ำขังเยอะๆเนี่ยพอข้าวออกรวงมามันก็จะเน่าครับผมมันก็จะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างครับ สมมุติว่าหนาวมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะแบบว่ามีความกดแรงๆลมแรงๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสแตนดาร์ดฤดูหนาวเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะพอเหมาะพอเจาะกับข้าวที่กำลังออกรวงพอดีครับลมวี่วี่มาช่วงข้าวออกรวงพอดีหนาวก็อาจจะยังไม่กดแรงมากครับกดมาเบาๆก่อนครับผมเท่าที่ผมสังเกตทุกๆปีนะทีนี้ไปเอ่ยถึงอุตุนิยมวิทยาไทยสักหน่อยครับพี่น้องอุตุนิยมวิทยาไทยครับสมมุติว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยเข้าไทยมา 2-3 ลูกแต่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยอุตุนิยมวิทยาไทยเนี่ยเขาจะไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเด้อครับพี่น้องเขาจะประกาศตอนไหนเขาจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวก็ต่อเมื่อทุกอย่างเข้าเงื่อนไขครับคือมีมวลอากาศเย็นเนี่ยต่อคิวลงมาเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็ขยับลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆมีความหนาวเย็นเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องครับอุตุนิยมวิทยาไทยถึงจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเด้อพี่น้องอันนี้เข้าใจตรงกันเด้อแอดขอเดาว่าน่าจะสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมครับหรือไม่ช้ากว่านั้นก็น่าจะต้นเดือนพฤศจิกายนเด้ออันนี้ถูกผิดก็อย่าว่ากันเด้อครับผมแอดแค่วิเคราะห์ดูเฉยๆครับโอเคครับพี่น้องสัปดาห์นี้ก็ขอนำเสนอโมเดลลมแค่850ครับให้พี่น้องดูโมเดลเดียวเพราะว่าหนาวเข้าเนี่ยฝนมันน้อยอยู่แล้วครับรอมวลอากาศเย็นลูกนี้ถอยออกครับคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันครับผมสำหรับปัจจัยลมคู่ขนานครับที่ผมรายงานไปในทุกๆคลิปครับพี่น้องทีนี้จะพาพี่น้องไปส่องดูความหนาวเย็นของเจ้ามวลอากาศเย็นชุดแรกกันครับว่าความหนาวเย็นจะลงมาด้วยแค่ไหนครับก็ต้องไปดูภาคพื้นโมเดลความกดอากาศครับผมจากเทคโนโลยีครับผมจากภาพครับเป็นโมเดลความกดอากาศล่วงหน้าด้วยครับให้พี่น้องสังเกตเจ้าปื้นสีเทาครับผมทางด้านบนครับพี่น้องนั่นคือปื้นสีของความหนาวเย็นครับสีเข้มมากก็ยิ่งจะหนาวมากครับสีจางๆลงมาก็น่าจะหนาวปานกลางครับส่วนทางอีสานปื้นสีเขียวเนี่ยแบบนี้คือไม่หนาวครับพี่น้องแบบนี้คือไม่หนาวเพราะว่าสีเขียวมันก็คือความชื้นครับที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมีอยู่ครับพี่น้องมองไปโมเดลเริ่มขยับครับพี่น้องแต่ละวันจะหนาวไหมครับสำหรับทางอีสานโมเดลขยับไปที่ศูนย์นาฬิกาที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่3ครับวันที่3ครับเหมือนสีเทาจางๆจะแผ่ลงมาบ้างด้วยครับทางอีสานตอนบนครับพี่น้องอีสานตอนบนอุณหภูมิก็จะลดลงมาประมาณ 1-3 องศาครับพี่น้องจากปื้นสีของความหนาวเย็นนะส่วนอีสานกลางและก็ล่างครับมันก็จะมีแค่ลมวิวๆด้วยครับพี่น้องมีแค่ลมวิวๆลมหนาวลมวิ่งว่าวแล่นว่าวนี่แหละครับผมเราก็จะได้ความเย็นความสดชื่นในช่วงกลางคืนครับมาช่วงเช้าครับพี่น้องมองไปไม่ถือว่าหนาวครับผมไม่ถือว่าหนาวจากนั้นโมเดลขยับต่อครับไปที่9โมงเช้าของวันที่3ครับ9โมงเช้าของวันที่3อีสานกลางและล่างเนี่ยอากาศกำลังดีครับผมส่วนอีสานตอนบนมีหนาวบ้างเด้อตามปื้นสีครับผมจากนั้นโมเดลขยับต่อครับไปที่9โมงเช้าของวันที่4ครับพี่น้องวันที่4สภาพอากาศก็คล้ายๆวันที่3ครับพี่น้องช่วงกลางคืนมาเช้าก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นบ้างครับแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวมากครับผมเพราะว่าค่าสีไม่เข้มถ้ามันจะหนาวมากก็ต้องปื้นสีระดับตามที่ผมได้วงกลมเอาไว้เด้อแบบนั้นถึงจะหนาวครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไอโซบา1014ลงมาถึงอีสานตอนล่างแบบนี้ไม่หนาวครับแอดอันนี้แอดก็ต้องตอบว่าให้ดูที่ไอโซบาได้ครับเส้นเขาไม่ถี่ครับเส้นเขาอยู่ห่างครับผมความกดคือไม่แรงมากครับมันก็เลยไม่หนาวมากครับพี่น้องถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวที่แท้จริงเนี่ยไอโซบา1014ลงมาแบบนี้เนี่ยโอ้อีสานนี้ต้องบอกว่าหนาวขากันไกลขยับกันเลยทีเดียวครับพี่น้องจากนั้นโมเดลขยับต่อครับขอไปอย่างรวดเร็วเลยเด้อวันที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ครับ4, 5, 6, 7, 8มวลอากาศเย็นก็ยังทำงานปกติเด้อครับพี่น้องกดขึ้นลงครับภาคกลางคืนมาเช้าก็จะมีความสดชื่นเย็นได้รับกลิ่นไอความหนาวบ้างครับพอภาคกลางวันก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับร้อนแสบดากเช่นเคยครับพี่น้องจากนั้นวันที่9 10ครับวันที่9ที่10มวลอากาศเย็นก็เริ่มล่าถอยออกไปเด้อครับพี่น้องไปออดหลอดครับพี่น้องป้องไปครับมันก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลที่เราแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงเด้อก็เอาแค่เป็นแนวทางครับผมทีนี้จะพาไปส่องค่าลมสำหรับพี่น้องสายบินสายวิ่งว่าวเล่นว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยกันบ้างครับว่าลมชุดแรกที่ลงมากับมวลอากาศเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับจากโมเดลพื้นลมครับพี่น้องมันจะจวดได้ไหมก็ต้องไปว่ากันที่โมเดลพื้นผิวครับลมพื้นผิวคือลมที่อยู่จากพื้นดินขึ้นไปไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรครับพี่น้อง 1.5 กิโลเมตรคือลมปลายไม้นี่แหละครับลมปลายไม้ลมยอดไม้ลมยอดไม้ลมปลายไม้เนี่ยเขาจะสูงไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรครับลมพี่น้องที่ใช้วิ่งว่าวเล่นว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยครับโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับวันที่2ปื้นสีของค่าลมก็ ถือว่าใช้ได้ได้ครับผมถือว่าใช้ได้ทางมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลในบางพื้นที่ก็ค่าลมดีครับพี่น้องแล้วก็มีฉลับเข้ามาทางร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรมหาสารคามบ้างในบางพื้นที่เด้อแต่ว่าค่าลมโดยรวมก็เหมือนไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่ครับพี่น้องช่วงดึกมีขาดเกินครับไปวันที่3ครับช่วงเช้าครับปื้นสีก็พอใช้ได้ครับปื้นสีค่าลมพอใช้ได้ลมก็น่าจะมีประมาณ 13-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในช่วงเช้าของวันที่3แล้วก็สายลมก็สาดลงไปทางโคราชครับตามทิศทางลมที่พัดไปเด้อครับแต่ว่าค่าลมเนี่ยมีแค่จากด้านล่างของขอนแก่นลงมาครับลงมาถึงอีสานตอนล่างในบางพื้นที่จากนั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับลมชุดภาคเช้าจบไปลมชุดกลางคืนเริ่มมาในช่วง4 ทุ่มเด้อตามปื้นสีครับถึงสารคามขอนแก่นในบางพื้นที่ก็น่าจะบินซอดแจ้งได้อยู่ครับในบางพื้นที่ครับพี่น้องจากปื้นสีลมเพราะว่าไม่ค่อยสะดุดครับผมจากนั้นไป3 ทุ่มของวันที่4ครับลมในช่วงกลางคืนก็ได้ลงมาอีกครับผมถึงกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดในช่วง3 ทุ่มกว่าเด้อคือสำหรับลมภาคกลางคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมาช้ากว่า1 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงเด้อครับหรือไม่อาจจะมาไวกว่านั้นครับถ้าหนาวกดแรงแต่ถ้าหนาวกดไม่แรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาช้าครับลมภาคกลางคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องสายจอบภาคดึกก็รอทำงานกันได้ครับผมรอจอบภาคดึกกันได้แต่ว่าค่าลมที่ลงมาของคืนวันที่4เนี่ยมีอ่อนและก็ขาดช่วงในบางพื้นที่เด้อครับผมตามปื้นสีไปวันที่5ครับมีลมต่อเนื่องครับพี่น้องมีลมต่อเนื่องแต่ว่าสีไม่ค่อยเข้มเลยครับสีจางๆแบบนี้ค่าลมก็น่าจะมีประมาณ 8-13 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเที่ยงคืนวันที่5ครับลมได้สาดลงมาดึกเหมือนเช่นเคยเด้อครับพี่น้องสายเจาะภาคดึกก็ทำงานกันอย่าทั่วถึงครับผมจากนั้นไปวันที่6ที่7ครับปื้นสีของค่าลมเหมือนจะดีครับหน้างานก็ไปลุ้นอีกทีเด้อครับพี่น้องโมเดลขยับต่อไปเรื่อยๆครับวันที่8ที่9ที่10ครับ8-9-10นี่ค่าลมก็เริ่มดรอปลงเด้อครับขออธิบายไปอย่างรวดเร็วแบบคร่าวๆประมาณนี้เด้อพี่น้องสายบินก็ดูค่าลมก็น่าจะพอเข้าใจกันบ้างครับส่วนหน้างานพี่น้องก็อย่าลืมดูค่าลมผ่านแอปสภาพอากาศด้วยครับเพราะว่าแอปสภาพอากาศข้อดีของมันก็คือเขาจะมาร์กตามพิกัดที่เราอยู่ตามพื้นที่ที่เราอยู่เลยว่าลมจะดีต่อเนื่องไหมคือทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามแอปสภาพอากาศเนี่ยมันก็สามารถที่จะบินซอดแจ้งในพื้นที่พิกัดที่เราอยู่ได้เด้อพี่น้องก็ไปหาโหลดกันได้ครับไม่ว่าจะเป็น Android แล้วก็ App Store ชื่อแอปสภาพอากาศครับไปดูค่าลมกันได้มันจะเป็นกราฟขึ้นอย่างดีเลยอันนี้ที่ผมใช้บ่อยๆนะตามพิกัดผมวินดี้เนี่ยมันใช้ดูค่าลมภาพรวมๆของภาคครับส่วนแอปสภาพอากาศก็คือแยกตามพิกัดอันนี้เข้าใจตรงกันเด้อครับพี่น้องสายบินอยากจะบอกพี่น้องว่าสายบินว่าสำหรับฤดูว่าวปีนี้ก็ขอให้เล่นว่าวกันอย่างมีสติครับผมแล้วก็ระวังอันตรายที่จะเกิดจากเชือกด้วยครับเล่นว่าวก็เล่นเท่าที่เราเอาอยู่ครับดวงไม่ต้องใหญ่มากมายแล้วครับพี่น้องเอาแค่ได้ฟังเสียงสนูและก็เล่นว่าวตามฉบับตามสไตล์ของตัวเองครับตามงบประมาณของตัวเองเด้อก็ฝากเพื่อนๆน้องๆสายบินทุกๆท่านประมาณนี้นะครับจวดเด้อครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินเด้อกับช่องอีสานบ้านนอกของนาสายเก่งมายวดจังคักครับผมแล้วก็ฝากติดตามพยากรณ์อากาศด้วยครับผมกับพยากรณ์อากาศหน้าใหม่หัวใจไทยบ้านครับกราบขอบคุณและสวัสดีครับผมจวดปลาคอครับปลาคอแล้วก็ปลาลุดง่ายตัวนึงถือหดปลาปลากระเป๋าเฮ้ยครับได้ปลาลุดแล้วครับตัวนึงก็ปลาคอ